หลังจากที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะครับสำหรับกรณีของนักแสดงหนุ่มแพนสุรเกียรติที่ขับรถชนคู่กรณีเสียหายและฝ่าฝืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทั้งยังไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดแอลกอฮอล์จนกลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยจนร้อนถึงอดีตต้นสังกัดต้องร่อนจดหมายขอยกเลิกการเป็นนักแสดงในสังกัดทันทีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจในรายการหนึ่งนะคะมีการบอกว่ากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าไม่ทำตัวแบบวันนั้นคนที่เป็นแม่หรือว่าครอบครัวก็คงจะไม่ต้องมานั่งเสียใจเหมือนในวันนี้หลังจากนี้จะมีเรื่องของการอบรมจราจรรอลงอาญาจะมีในเรื่องของการอายัดใบขับขี่เบื้องต้นมีการบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาเบื้องต้น24ชั่วโมงตอนนี้ก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะกับทางอดีตต้นสังกัดที่ส่งจดหมายยกเลิกการเป็นนักแสดงเจ้าตัวก็บอกว่าก็รับรู้เรื่องนี้นะครับก่อนที่จะมีจดหมายจากทางช่องออกมาทางช่องก็มีการเรียกเราเข้าไปคุยก่อนถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับแจ้งมาว่าทางช่องมีกฎอยู่แล้วเรื่องของเมาแล้วขับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็อยากจะขอโทษทางช่องซึ่งทางช่องให้โอกาสมาเสมอทั้งในเรื่องของละครงานพิธีกรและงานต่างๆสำหรับงานในวงการหลังจากนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะหยุดไหมนะครับเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันพังลงมาพร้อมๆกันแล้วรู้สึกว่าจะขอใช้เวลาตรงนี้อาจจะพักให้สภาพจิตใจของคุณแม่กลับมาให้ดีมากที่สุดก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในเรื่องครั้งนี้มากพอสมควรครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ